สมุดขึ้นมาเขียนบันทึกให้เรียบร้อยเขียนเสร็จแล้วคะเมื่อนักเรียนอ่านบทความจบแล้วเนี่ยนักเรียนต้องตอบคำถามได้นะคะอ่านบทความเรื่องภัยจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วตอบคำถามไหนใครชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเลยยกมือหรือว่าชอบเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมากที่สุดยกมือยกมือโอ้โหขายดีน่าดูเลยเอามือลงค่ะหมดทั้งห้องเลยทำไมถึงชอบคะทำไมถึงชอบอร่อยดีโอ้โหอร่อยดีมีประโยชน์มีไหมมีเอแล้วมีภัยยังไงล่ะอ่านบทความจบแล้วเนี่ยทราบไหมว่าทำไมถึงมีภัยไม่แน่ใจไม่แน่ใจตอบคำถามกันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่งมาแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรทำไมเด็กๆชอบซื้อหามารับประทานกันคุณครูเห็นพอนักเรียนมาทำกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์นักดนตรีมาซ้อมดนตรีใช่ไหมคะวิ่งเข้าร้านค้าและหน้าโรงเรียนคนละกล่องสองกล่องคนละซองสองซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการบรรจุหีบห่อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะเป็นถ้วยมีไหมมีเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนี่ยเป็นซองมีไหมมีเป็นถ้วยนี่จะสะดวกสำหรับนักเรียนมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมว่ามีพิษภัยยังไงหรือมีประโยชน์อย่างเดียวข้อนี้ใครตอบเรียบร้อยแล้วยกมือมาเลยค่ะมาเลยต้องตอบก่อนว่ามีประโยชน์หรือไม่อย่างไรอธิบายด้วยนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรถ้านักเรียนตอบว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไรคำว่าหรือไม่ถ้าบอกว่าไม่มีประโยชน์ต้องบอกด้วยว่าไม่มีประโยชน์อย่างไรแนะนำตัวเองก่อนเราชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนลินนุ้ยคงค่ะเราตอบว่าอะไรนะคะไม่มีประโยชน์ค่ะทำไมไม่มีประโยชน์เอาเพื่อนๆตั้งใจฟังเพราะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆเพราะมีโรคแทรกซ้อนตามมาเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมคะไหนใครมีเหตุผลนอกเหนือจากนี้อีกยกมือมาค่ะมาค่ะปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราก่อนค่ะเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าเกิดโรคแทรกซ้อนจริงไหมจริงไหมจริงส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดมาค่ะก็หนูอ่านบทความแล้วนี่คะเขาบอกว่าภัยจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ้าวเราตอบว่ายังไงเพราะมีโซเดียมสูงและอาจทำให้เป็นโรคไตและโรคหัวใจได้ค่ะเพราะมีโซเดียมสูงใช่ไหมทำให้เป็นโรคอะไรมีโซเดียมสูงโรคหัวใจโรคหัวใจและอะไรอีกและโรคไตได้โซเดียมทำให้เป็นโรคอะไรโรคไตเค็มไหมเค็มใช่ไหมคะเค็มสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไตนี่นักเรียนคิดว่ารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคิดให้ดีคิดให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอย่างนักเรียนทั้งหลายที่ชอบรับประทานกันเนี่ยแสดงว่าในอนาคตนี่ต้องเป็นโรคไตกันทั้งหมดเลยใช่ไหมเป็นโรคหัวใจกันทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินค่ะอะไรนะคะคุณครูไม่ค่อยได้ยินเพราะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินมากเกินไปใช่ไหมคะเขามีเหตุผลไหมในบทความบอกว่าห้ามรับประทานเกินวันละ1 2ถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยมีโซเดียมปริมาณสูงมั้ยสูงเพราะนั้นเหตุผลที่เขาให้มาถูกต้องมั้ยถูกต้องปรบมือดังๆค่ะไหนใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกยกมือไม่มี
อ้าวไม่มีประโยชน์เลยเหรอไหนใครคิดว่ามีประโยชน์ออกมาออกมาออกมาค่ะมีประโยชน์ไหมเอาไม่มีแล้วนักเรียนรับประทานกันทำไมใช่ไหมคะมีหรือไม่มีมีมียังไงล่ะเอาต้องการคนตอบว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่มีประโยชน์บอกมาสาธยายเลยว่าภัยมีอะไรบ้างอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีประโยชน์แต่ยังอธิบายไม่ถูกมีประโยชน์ยังไงล่ะเอามามาต้องการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากบทความด้วยนะคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิว่ามีประโยชน์ไหมทานสะดวกค่ะมีประโยชน์เพราะว่ารับประทานสะดวกใช่ไหมเอ้าก็ใช่ก็จริงอ่ะเขาบอกว่ารับประทานสะดวกอย่างอื่นท้องว่างๆเนี่ยปวดท้องไหมปวดท้องหิวข้าวเนี่ยปวดท้องไหมปวดท้องมารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันท้องอิ่มมากใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีประโยชน์น่ะหาทานก็ง่ายด้วยใช่ไหมคะหารับประทานง่ายด้วยจริงไหมจริงส่วนหนึ่ง ไหนใครจะตอบอีกมีประโยชน์ถ้ารับประทานอย่างถูกวิธีคือไม่รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบและอะไรควรจะทำไมรับประทานถูกวิธีเติมอะไรคะเติมผักเติมเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและที่สำคัญที่สุดเวลาเราเพิ่มส่วนประกอบต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่เนี่ยมันจะช่วยไปลดอะไรคะลดความเค็มลดโซเดียมปริมาณโซเดียมก็จะละลายไปกับผักกับอะไรด้วยใช่ไหมคะไปเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณของบะหมี่ที่เค็มอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดลงใช่ไหมคะจะช่วยให้อะไรให้เราได้รับประโยชน์มากขึ้นรับคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถูกไหมในใครเห็นด้วยยกมือในใครคิดว่ามีประโยชน์เพราะว่ารับประทานถูกวิธียกมือนักเรียนก็สามารถเขียนอธิบายไปได้ผ่านไหมคะข้อที่หนึ่งผ่านข้อที่สองถ้ารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ถูกวิธีจะเกิดโทษอย่างไรก็ต่อจากข้อที่หนึ่งเลยเมื่อมีประโยชน์แล้วเนี่ยประโยชน์นักเรียนก็สามารถอธิบายได้ว่ารับประทานถูกวิธีเติมผักเติมเนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยก็ทำให้เราได้รับประโยชน์จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรารับประทานแต่ถ้านักเรียนรับประทานไม่ถูกวิธีเนี่ยเกิดโทษแน่นอนจากคำตอบของเพื่อนที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้มีโทษมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมคะจะเกิดโทษอย่างไรบอกว่าส่วนประกอบของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแป้งสาลีในกรรมวิธีการผลิตถึง60-70%ใช่ไหมคะส่วนอีก 15-20% เนี่ยเป็นไขมันในซองเครื่องปรุงนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมักจะเป็นน้ำมันพืชที่มีราคาถูกเพราะนั้นเป็นไงน้ำมันพืชที่มีราคาถูกคุณภาพจะดีไหมไม่ดีซึ่งมีคุณสมบัติแตกตัวเป็นกรดไขมันชนิดทรานนะคะที่เป็นหนึ่งในสาเหตุการกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจเหลืออีก 5-6% เนี่ยเป็นเกลือและผงชูรสซึ่งถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินกว่าที่เขากำหนดหรือว่าเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเนี่ยเป็นยังไงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เนี่ยย่อมเป็นอันตรายแน่นอนใช่ไหมคะปริมาณโซเดียมก็มาก
เป็นอันตรายต่อไตทำให้ความดันโลหิตสูงหากหลีกเลี่ยงไม่รับประทานได้เนี่ยก็จะดีใช่ไหมคะถ้ารับหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้เติมผักไข่เนื้อสัตว์ลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารและก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปผ่านไหมถ้าเราจะซื้อเนี่ยควรเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขียนที่ซองนะคะที่ซองจะมีกำกับไว้ว่าเพิ่มสารไอโอดีนธาตุเหล็กและวิตามินเอไว้หน้าซองไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบๆเพราะเส้นบะหมี่จะไปพองในกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการอะไรท้องอืดและก็ไม่ควรรับประทานเกินวันละ1ซองตอบได้หรือยังถ้ารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ถูกวิธีจะเกิดโทษอย่างไรคะตอบพร้อมๆกันเกิดโทษไม่ถูกวิธียังไงล่ะนักเรียนทราบไหมรับประทานดิบๆไม่ต้มอะไรอีกรับประทานทุกวันเลยไม่ยอมมากกว่า1ซองนะคะหรือว่าทุกวันเลยดีไหมไม่ดีเกิดโทษยังไงล่ะเหมือนกับขนมกรอบๆที่นักเรียนซื้อหามารับประทานกันนั่นแหละจะมีปริมาณเกลือสูงไหมเค็มไหมเค็มทำให้เป็นโรคอะไรโรคไตเขาบอกว่าคนกินเค็มกินหวานมากๆเนี่ยจะเป็นยังไงคะเป็นโรคไตในอนาคตแน่นอนเลยเป็นโรคอะไรอีกความดันโลหิตสูงแล้วก็เกิดโรคภัยตามมาอีกหลายอย่างนะคะผ่านไหมผ่านข้อที่3ทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนักเรียนรีบบันทึกคำถามลงไปในสมุดเหตุผลข้อนี้คงไม่ยากจนเกินไปเพราะนักเรียนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนเองก็ชอบซื้อหามารับประทานกันเอาหาคนตอบสักคนดิทำไมยังเป็นที่นิยมของคนทั่วไปชอบมากเลยมาตอบเลยวันนี้หนูอยากตอบมากเลยค่ะออนารินนะคะออนารินออนารินธรรมดาแล้วชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมคะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหนูก็เลยชอบออกมาตอบเรื่องนี้แหละทำไมถึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเพราะรับประทานง่ายค่ะเพราะรับประทานง่ายไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แกเติมน้ำร้อนลงไปหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายอะไรอีกอะไรนะคะราคาถูกราคาถูกเป็นที่พึ่งของใครทางนี้บอกคนจนคนไม่จนก็รับประทานได้ไหมได้นะคะยามเดือดร้อนเนี่ยรับประทานได้ไหมได้ยกตัวอย่างเช่นตอนน้ำท่วมอย่างนี้แหละบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสะดวกที่สุดใช่ไหมคะค่ะปรบมือดังๆให้ออนารินหน่อยค่ะเพื่อนๆตอบกันได้ไหมคะได้ได้คุณครูผ่านเลยนะคะข้อนี้ข้อที่4ผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไรตรงนี้นักเรียนต้องจับความคิดเห็นของผู้เขียนและในใครตอบได้ข้อนี้ผู้เขียนเนี่ยเสนอความคิดเห็นไว้ว่ายังไงอยู่ตรงไหนทราบไหมทราบไหมคะในใครได้ลองบอกถึงความคิดเห็นของผู้เขียนหน่อยสิความคิดเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจตนาของผู้เขียนก็ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นจะบอกเจตนาของผู้เขียนหรือว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการอะไรต้องการให้เกิดอะไรกับผู้อ่านใช่ไหมเขาก็จะแสดงความคิดเห็นไว้เขาต้องการอะไรผู้เขียนต้องการอะไรต้องการอะไรคะต้องการอะไรต้องการอะไรจากผู้อ่านให้ผู้อ่านทำไมคะเห็นถึงอะไรเห็นถึงภัยจากบะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปถ้าเรารับประทานไม่ถูกวิธีนะคะเป็นการรณรงค์ให้เราทราบถึงพิษภัยที่แฝงมากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองสรุปได้หรือยังผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรตรงไหนคะจำได้ไหมแต่หากหลีกเลี่ยงที่จะทานรับประทานไม่ได้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีข้อแนะนำว่าให้ใส่ไข่ผักหรือเนื้อสัตว์ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสารอาหารและป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปควรเลือกซื้อบะหมี่สำเร็จรูปที่เขียนกำกับว่าเพิ่มสารไอโอดีนธาตุเหล็กและวิตามินเอไว้หน้าซองไม่ควรทานบะหมี่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปดิบๆเพราะเส้นบะหมี่จะไปพองในกระเพาะอาหารอาจทำให้ท้องอืดได้และไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากกว่าวันละ1 2เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่แทรกมาพร้อมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผู้เขียนก็แสดงความคิดเห็นอย่างไรนักเรียนก็สรุปมาผ่านไหมผ่านนักเรียนเขียนแค่ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะข้างบนเงยหน้าก่อนอ่านก่อน1 2 3เมื่อสักครู่นี้ผู้เขียนก็มีความคิดเห็นยังไงคะได้หรือยังเขาเห็นว่าควรจะทำไมคะควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยจะเป็นจริงๆให้รับประทานให้ถูกวิธีและก็เสนอแนะการเลือกอะไรด้วยเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยใช่ไหมคะว่าควรจะเลือกซื้อยังไงนักเรียนทราบแล้ววันนี้นำไปปฏิบัติเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีโรคมีภัยร่างกายแข็งแรงนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรไปแสดงความคิดเห็นมาเป็นการบ้านได้ไหมไหนใครได้แล้วยกมือต่อไปนี้จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมารับประทานไหมห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะคะเขามีข้อเสนอแนะแล้วเนี่ยหรือว่าอะไรคะมีวิธีการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถนำข้อแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะจากผู้เขียนในบทความเรื่องภัยจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ถ้านักเรียนจะซื้อหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานักเรียนก็ควรจะคิดก่อนว่าอาหารที่เราควรจะรับประทานในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะมีอาหารต่างๆมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนนะคะนักเรียนยังอยู่ในวัยที่ต้องการความเจริญเติบโตนะคะต้องการอะไรคะอาหารที่จะมาบำรุงสมองเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าหรือถ้าจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนก็เสนอแนะมาบอกว่าให้นักเรียนรับประทานให้ถูกวิธีและเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีข้อความเขียนไว้ว่าอะไรที่หน้าซองคงจะจำได้วันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนกลับไปคิดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพื่อนักเรียนจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไปนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ